สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของร้องทุกข์ลงป้ายนี้นะคะใครที่มีปัญหาเด็ดเนื้อร้อนใจเรื่องใกล้ตัวสาธารณูปโภคมาเดี๋ยวรับความเป็นธรรมสิ่งแวดล้อมไม่พึงประสงค์อยากจะเตือนภัยสังคมช่วยเหลือผู้ยากไร้เรียนเชิญเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของเราค่ะ027902111นะคะรวมถึงคุณสามารถสแกน QR code หน้าจอเอาไว้ได้เลยค่ะจะร้องทุกข์นะจะปรึกษาปัญหากฎหมายประกาศคนหายเดี๋ยวเราช่วยกันนะคะสแกนคิวอาร์โค้ดหน้าจอนะคะแอสไซร้องทุกไทย PBS ค่ะคุณผู้ชมครับป้ายแรกไปกันที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะเพราะว่าพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เนี่ยเขาไปสุ่มตรวจโรงงานบรรจุก๊าซหุงต้มหรือว่า LPG นะคะก็คือก๊าซที่เราเอามาหุงข้าวทำกับข้าวอะไรกันเนี่ยล่ะค่ะปรากฏว่ามีอยู่เจ้านึงนะคะบรรจุไม่ตรงตามน้ำหนักที่กำหนดนะคะแถวบ้านเรียกว่าเอาเปรียบผู้บริโภคแบบนี้ก็ต้องดำเนินคดีทางกฎหมายกันค่ะเป็นความทุกข์ใจของคนที่ต้องซื้อของแพงกันอยู่แล้วนะคะและถ้ามาเจอแบบนี้เสียความรู้สึกนะคุณผู้ชมนางพิรุณวรรณจงใจพักค่ะพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยนายทัศนัยสายแสงจันทร์หัวหน้าสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์แล้วก็สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ค่ะไปตรวจสอบการจำหน่ายและบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือว่า LPG ณร้านค้าและโรงบรรจุก๊าซในพื้นที่ของอำเภอปราสาทเขาสุ่มตรวจ2แห่งด้วยกันนะคะทีนี้มีสถานประกอบการแห่งหนึ่งรับบรรจุก๊าซที่ใช้ในครัวเรือนส่งขายให้กับร้านค้าขนาดถังเนี่ย15กิโลกรัมขายปลีกราคา400ถึง415บาทต่อถังมันก็ราคาสูงขึ้นอยู่แล้วนะคะจำหน่ายส่งเนี่ยเขาส่งกันที่375บาทต่อถังมีการติดป้ายแสดงราคาชัดเจนตรวจสอบปริมาณสุทธิของสินค้าหีบห่อการแสดงเครื่องหมายประจำตัวที่อุปกรณ์ปิดผนึกลิ้นหรือว่าซีลถูกต้องครบถ้วนแต่ว่าพอไปตรวจสอบปริมาณก๊าซที่บรรจุในถังไม่ตรงกับปริมาณที่แสดงหน้าถังค่ะคือมันมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเนี่ยประมาณสัก 0.70 ถึง 1.40 กิโลกรัมพูดภาษาชาวบ้านก็คือกิโลครึ่งอ่ะที่มันหายไปอะค่ะก็ถือว่าเอาเปรียบผู้บริโภคนะอันนี้เป็นความผิดตามพ.ร.บ.มาตราช่างตวงวัดพุทธศักราช2542นะคะและก็ตามมาตรา84บทกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะโดยเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ก็ได้กล่าวโทษกับผู้กระทำความผิดและอายัดของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปราสาทเพื่อดำเนินคดีกันต่อไปนะคะส่วนการสุ่มตรวจร้านค้าจำหน่ายก๊าซหุงต้มที่ผ่านมานี่ยังไม่พบการกระทำผิดนะคะคือเจ้าหน้าที่เขาก็ออกตรวจสถานประกอบการแล้วก็ร้านค้าเพื่อดูแลป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบของประชาชนในช่วงสถานการณ์พลังงานและก็ค่าของคิดที่มันสูงแบบนี้นะคะโอ้คุณผู้ชมคะบางคนนี่แปลกใจไงเคยใช้ก๊าซหุงต้มซื้อมา1ถัง15กิโลกรัมเคยใช้เด็กประมาณ1เดือนเดือนครึ่งอะไรแบบนี้ใช้ไปใช้มาอ่ะทำไม10กว่าวันทำไมมันหมดแล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นที่สาเหตุนี้ก็ได้นะคะและไม่ใช่เฉพาะแค่ก๊าซหุงต้มเท่านั้นบางทีเนี่ยเรื่องน้ํามันเนี่ยอันนี้ก็อาจต้องให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบด้วยเหมือนกันนะคะว่าเติมน้ํามันเนี่ยมันเต็มถังเนี่ยมันน้ําหนักเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเช็คกันนะคะในช่วงนี้เอาล่ะค่ะป้ายต่อไปคุณผู้ชมคะเป็นความทุกข์ใจของผู้ประกอบการโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ตที่เราเคยนำเสนอไปเมื่อวานก่อนเนี่ยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเขาปิดกิจการกันเป็น 10-20 แห่งเลยนะคะล่าสุดค่ะคนไทยต้องไม่ทิ้งกันนะคะสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมมือกันค่ะไปช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กที่จังหวัดภูเก็ตกันเป็นเรื่องเป็นราวค่ะสืบเนื่องจากปัญหาโรงแรมขนาดเล็กหรือว่าโฮเทลจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 นะคะต้องปิดตัวกันไปช่วง2ปีที่ผ่านมาเพราะว่าไม่มีรายได้เลยและก็ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐเนี่ยนะคะ
จังหวัดภูเก็ตนี่มีผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กที่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีแล้วกว่า200รายนะคะถูกขายทอดตลาดกันไปแล้วกว่า10รายค่ะใครที่ไปภูเก็ตช่วงนี้นี่จะเห็นว่าโหตึกแถวอพาร์ตเมนต์โรงแรมขนาดเล็กติดประกาศขายกิจการกันเยอะเลยนะคะนายกิติพรศิวกิจค่ะเป็นประธานคณะทำงานสมาร์ททัวริซึมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าสทท.ค่ะก็บอกว่าทางสภาเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากแล้วมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาประกอบด้วยหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนสถาบันการเงินค่ะมาช่วยกันออกแบบวิธีการแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวซึ่งขาดทุนอย่างหนักช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเขามีการแบ่งผู้ประกอบการเป็น3กลุ่มนะคะคือกลุ่มแรกเนี่ยคือผู้ประกอบการที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินและก็พอจะมีศักยภาพที่จะดึงเข้าสู่ระบบธนาคารได้นะคะอันนี้กลุ่มหนึ่งละกลุ่มที่2คือกลุ่มที่พอจะมีกำลังที่จะกู้ได้หรือสถานะในภาษาการเงินเขาเรียกว่า 50-50 นะคะเขาก็จะมีการออกแบบผลิตภัณฑ์เงินกู้หรือว่าซอฟท์โลนเนี่ยในรูปแบบของธนาคารหรือกองทุนเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้เข้าเกณฑ์ที่จะสามารถกู้ยืมเงินได้นะคะโดยมีการผ่อนปรนเงื่อนไขบางประการตอนนี้เขากำลังจัดเก็บข้อมูลกันอยู่นะคะก็พบว่าคนที่เคยยื่นกู้แต่ไม่สำเร็จเนี่ยมีประมาณสัก 3,000 กว่าเจ้าค่ะก็ต้องมาดูกันแต่ละเจ้าว่าติดเงื่อนไขอะไรเช่นเรื่องของเครดิตบูโรหรือไม่ผลประกอบการต่างๆนะคะแล้วก็จะมาออกแบบสินค้าใหม่เพื่อให้สามารถกู้ยืมได้ส่วนกลุ่มที่3อันนี้หนักอันนี้เป็นกลุ่ม NPL อันนี้มีการฟ้องร้องแล้วก็จะถูกยึดทั้งรถทั้งเรือทั้งโรงแรมกลุ่มนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้ผู้เชี่ยวชาญในการแก้หนี้เนี่ยค่ะมาช่วยเจรจาหาแนวทางกันเลยว่าเอ๊จะทำยังไงนะให้เข้าหลักเกณฑ์จะได้ผลักไปอยู่กลุ่มที่2คือจะได้เป็นกลุ่มที่กู้ยืมได้ค่ะเคยส่งมาสามแผนทั่วประเทศแต่ว่าทางภูเก็ตเนี่ยเราก็ร้องขอมากับทางท่านประธานสภาท่องเที่ยวภูเก็ตนะครับว่าภูเก็ตตอนนี้มีสักเท่าไหร่ที่อยากจะกู้ให้ส่งเรื่องเข้ามานะครับหรือว่าเคยกู้แล้วไม่ผ่านบางท่านเนี่ยหมดกำลังใจบอกไม่กู้แล้วนะครับเราไม่เป็นไรพี่เอาเข้ามาก่อนนะเกณฑ์ต่างๆที่ท่านเคยไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวเราจะแก้ปัญหาให้นะครับบางคนก็จะมีเกณฑ์เรื่องเช่นไม่มีใบอนุญาตโรงแรมอะไรเงี้ยนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาประเด็นหลักประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งก็เราจะแก้ทั้งฝั่งด้านการเงินนะครับแล้วก็แก้ทั้งฝั่งในเรื่องของกฎหมายของโรงแรมด้วยนะครับนายกิตติยังบอกว่าสำหรับกลุ่มที่3เนี่ยอันนี้เป็นปัญหาใหญ่สุดเลยของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะวันนี้นะคะแล้วก็มีจำนวนเกินกว่า 50% ที่มีปัญหาเรื่องการลงทุนต่อยอดไม่ได้เป็นความสำคัญอันดับแรกที่คณะทำงานเนี่ยจะต้องแก้ไขปัญหาให้ได้นะคะเขามีการประชุมกันทุกๆ2สัปดาห์โดยเฉพาะในจังหวะที่กำลังสตาร์ทธุรกิจอีกครั้งเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยสตาร์ทยังไม่ติดนะเนาะก็ต้องช่วยกันให้ติดให้ได้ค่ะส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีการยื่นเรื่องผ่านมาทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตแล้วก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลกันอยู่นะคะพบว่าหลายคนนี่เริ่มจะหมดกำลังใจโดยเฉพาะเรื่องของการหาเงินมาลงทุนค่ะคือมันติดเงื่อนไขเรื่องของใบอนุญาตโรงแรมด้วยอันนี้เป็นประเด็นหลักเลยที่ต้องแก้ไขคือต้องแก้ทั้งเรื่องของการเงินคือถ้าทำยังไงถึงจะกู้ได้กับกฎหมายโรงแรมกฎหมายโรงแรมบางประการนี่นะคะมันก็เป็นข้อจำกัดที่ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้คือพูดง่ายๆเขาไม่ให้กู้นั่นอ่ะนะคะทีนี้พอเขาไม่ให้กู้แล้วจะเดินหน้าธุรกิจต่อไปยังไงล่ะก็ลำบากนะคะนี่แหละคือปัญหาที่ต้องช่วยกันจริงๆค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมป้ายต่อไปมาเตือนภัยกันหน่อยค่ะคือตอนนี้นะถ้าเกิดว่ามีใครโทรมาหาคุณผู้ชมนะคะแล้วอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งหนึ่งจะกู้ไหมกู้ไหมดอกเบี้ยต่ำนะนะคะแต่ว่าต้องมีการเสียค่าดำเนินการอะไรต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมต้องมีต่อมเอะเลยนะคะต่อมเอะต้องทำงานทันทีค่ะเพราะว่านั่นคือสัญญาณแห่งการหลอกลวงที่มาเยือนท่านแล้วค่ะมาดูกรณีนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเตือนภัยกันรายวันอย่างนางสาวยภานีโจสันเทียอายุ37ปีเป็นชาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์มีอาชีพขายลอตเตอรี่เธอคนนี้เนี่ยนะพิการทางสมองแขนขาด้านซ้ายใช้การได้ไม่ปกติเธอต้องเอาเอกสารหลักฐานสลิปการโอนเงินขอความสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ไปแจ้งความที่สภ.นางรองค่ะเพราะว่า
มีผู้ก่อเหตุทักไลน์มาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหลอกว่ามีโครงการที่กู้เงินดอกเบี้ยต่ำสามารถสมัครได้ผ่านไลน์เลยนะผ่านแอปพลิเคชันไลน์เลยแค่กดยืนยันเท่านั้นเดี๋ยวจะมีเงินโอนเข้าบัญชีพอผู้เสียหายหลงเชื่อโน้มน้าวอ้างเหตุผลต่างๆนะคะผู้เสียหายก็กดโอนเงินไปทีนี้คนก่อเหตุบอกว่าเอ้ยคุณทำผิดขั้นตอนการกู้นะทำผิดขั้นตอนในนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะจะยังเอาอยู่ไหม700,000 บาทเนี่ยจะยังเอาอยู่ไหมถ้าจะเอาเงินกู้700,000 บาทโอนมาก่อน70,000 บาทเป็นค่าดำเนินการเขาโอนไปค่ะรวม3ครั้ง 314,823 บาทแม่เจ้าโอนไปให้เขาก่อน 300,000 กว่าบาทเพื่อแลกกับเงินกู้ 700,000 คือเธอหวังจะเอาไปสร้างบ้านค่ะทีนี้พอโอนไป 300,000 ปั๊บเย็นแล้วค่ำแล้วเอ้าทำไมเงินกู้ไม่เข้ามาสักทีก็รู้ตัวแล้วค่ะว่าถูกหลอกก็เลยไปแจ้งความนี่แหละนะคะเธอก็หวังนะว่าจะได้เงินคืนกลับมาไหมเนี่ยนะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นเงินเก็บทั้งชีวิตเลยหมดก้อนนี้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วค่ะพิการก็รถล้มผ่าข้างซ้ายข้างขวาพิการหมดค่ะก็เหลือแต่แขนกำได้แต่เปิ้ลไม่ได้แขนยกไม่ได้ค่ะครับเห็นใจคนพิการแม่สี่ก็10กว่าปีแล้วค่ะก็ที่หาเลี้ยงครอบครัวเห็นใจคนหน่อยค่ะโอ้น่าเห็นใจจริงๆคือเงินนะกว่าจะหามาได้เนาะโอ้เอาไปลงทุนลงเทินก็ยังแบบยังพอเห็นกำไรกำไรบ้างนี่คือเอาไปกู้อ่ะแล้วถูกหลอกกันง่ายๆแบบนี้คือเธอก็ยอมรับนะคะว่าเธอเนี่ยคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารจริงเลยล่ะคือเชื่อเขาเลยอ่ะแล้วก็ฝากเป็นอุทาหรณ์เลยนะคะว่าอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆแบบเธอนะโดยเฉพาะคนที่แบบโทรศัพท์มายื่นข้อเสนอต่างๆให้นี่อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดเลยนะคะกระตุกต่อมเอ๊ะกันเลยค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เราพูดกันเตือนกันทุกวันเชื่อไหมคะว่าก็ยังมีคนถูกหลอกทุกวันค่ะนี่มันเป็นเพราะอะไรนะคะเราต้องรู้ทันจริงๆนะคะกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้เอาละค่ะป้ายต่อไปดูความทุกข์ใจของชาวบ้านที่เขาอยู่ริมชายแดนพื้นที่สู้รบกันอะไรต่างๆเพราะว่าทำไร่ทำนาอยู่ไปขุดเจอระเบิดโอ้นี่ก็น่าตกใจนะคะอะไปกันที่แม่ฮ่องสอนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะชาวบ้านบ้านห้วยแห้งตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพาทีมข่าวเราไปดูค่ะแปลงเกษตรที่อยู่ติดหมู่บ้านเพราะว่าชาวบ้านเขาไปขุดพบระเบิดในพื้นที่การเกษตรเนี่ยค่ะเจอ4ลูกไม่ทราบชนิดหลายปีก่อนนี่นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาไม่ได้เพิ่งขุดเจอนะคือเจอหลายปีแล้วนะคะแต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ไปทำลายสักทีชาวบ้านเขาบอกว่าพื้นที่นี้เนี่ยเคยเป็นพื้นที่สู้รบกันมาก่อนก็มีการขุดพบระเบิดค่ะตอนที่เขาทำการเกษตรกันเนี่ยที่พื้นที่ที่เขาทำการเกษตรมันก็อยู่ติดกับชายแดนเนี่ยนะคะแล้วก็คาดว่าระเบิดที่เจอเนี่ยน่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีล่ะชาวบ้านเขาเล่าว่าขุดพบมาหลายปีแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อนะแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไปแจ้งประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะแต่ก็ไม่เห็นมาทำลายสักทีเขาก็ต้องเอาไปเก็บไปซ่อนเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันอันตรายกลัวว่าเด็กจะมาเล่นแล้วก็อาจจะเกิดระเบิดขึ้นเนี่ยนะคะชาวบ้านเขาก็เลยร้องขอบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอาระเบิด4ลูกเนี้ยไปทำลายทิ้งสักทีแล้วไปสำรวจเพิ่มเติมในพื้นที่หน่อยว่ามันยังมีอีกไหมเพราะว่าเขาทำการเกษตรกันอยู่เนี่ยกลัวว่าพอไปขุดนะแล้วมันอาจจะไปกระทบกระแทกอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะจากที่ว่าชาวบ้านปลูกข้าวโพดแล้วก็ไปเจอที่ว่าตองเวลาปลูกแล้วเราเกิดความรู้สึกกังวลใจยังไงบ้างครับกังวลท่านเป็นว่าเป็นวัตถุสงครามที่ว่าน่าเป็นห่วงหรือว่าชาวบ้านถ้าไปขุดแล้วไปเจออีกถ้าว่าจะระเบิดตองระบานการปลูกข้าวโพดหรือว่าปลูกพืชอื่นๆแล้วถ้าระเบิดขึ้นมาเป็นอันตรายต่อชาวบ้านเราอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรเข้ามา
ดำเนินการช่วยเหลือยังไงบ้างครับใช่ใช่ให้เอาไปแล้วก็เอาไปทำลายให้ชาวบ้านไม่กระวนที่ว่าจะต้องเป็นห่วงหรือว่ามีวัตถุระเบิดกี่ไม้ที่อื่นแล้วก็ให้มันตรวจสอบด้วยว่าจะมีที่อื่นหรือไม่ที่ว่าไปเจอมันสี่ลูกโอ้โหทีมข่าวเราก็อยากจะช่วยนะคะจะเอาไปทำลายเองมันก็ไม่ใช่เรื่องไหมเนาะมันต้องเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญจริงๆอ่ะคุณผู้ชมทีมข่าวก็เลยประสานไปยังอบต.แม่สามแลบค่ะแจ้งว่าตอนนี้เนี่ยทำหนังสือเลยนะคะทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าหน้าที่มาเก็บกู้วัตถุระเบิดนี้ออกไปจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะคะเขาก็ยังคงหวาดกลัวกันอยู่เนาะระเบิดอ่ะลูกระเบิดอ่ะมันจะอายุเก่าสักกี่สิบปีมันก็ยังเป็นระเบิดนะเราก็ไม่รู้ว่ามันยังสามารถทำงานได้อยู่หรือไม่นะคะแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายอันนี้คงจะต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญนะคะหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดอะไรต่างๆไปช่วยชาวบ้านหน่อยนะคะที่อำเภอแม่สามแลบจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้นะคะขอบพระคุณล่วงหน้าเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเรื่องต่อไปเป็นความคืบหน้าค่ะเมื่อวานนี้เรานำเสนอที่300ยอดประจวบคีรีขันธ์ค่ะมีผู้ก่อเหตุไปขโมยตะแกรงเหล็กอะฝาท่อระบายน้ำ10กว่าอันน่ะนะชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนกันใช่ไหมคะเดี๋ยวคนตกหลุมตกท่อล่าสุดวันนี้เอาอุปกรณ์ชิ้นใหม่ไปใส่แทนแล้วและก็สามารถตามตัวผู้ต้องสงสัยได้2คนแล้วค่ะเป็นความคืบหน้าจริงๆนะคะเรื่องนี้คุณผู้ชมดูภาพเนี่ยเขาต้องเอากิ่งมงกิ่งไม้ไปปักเป็นสัญลักษณ์เนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ร้องทุกข์ลงไปนี้นำเสนอว่ามีคนไปขโมยตะแกรงเหล็กปิดปากท่อระบายน้ำที่เทศบาลตำบลไร่เก่าอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยนะคะ18จุดนะคุณผู้ชมตั้งแต่ถนนสายลานตากข้าวกระทุ่มโพรงไปถึงทางเข้าหมู่บ้านบ้านตาล7ยอดเลยนะคะแล้วเด็กนักเรียนคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมาเนี่ยถ้าเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานี่ตกท่อได้เลยล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธร300ยอดค่ะนำกำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายโดยตอนนี้สงสัย2คนนะคะกำลังตามตัวมาสอบสวนอยู่นะคะน่าจะจับผู้ก่อเหตุได้เร็ววันนี้แล้วค่ะขณะที่ทางเทศบาลตำบลไร่เก่าค่ะก็ต้องเอาฝาเหล็กแผ่นปูนซีเมนต์มาปิดฝาปิดท่อก่อนชั่วคราวนะคะเพื่อป้องกันอันตรายให้กับชาวบ้านนะแล้วก็ต้องเร่งทางช่างเทศบาลเนี่ยให้รีบทำตะแกรงเหล็กแบบเดิมเนี่ยมาปิดฝาท่ออย่างเร็วเลยนะคะครั้งนี้ก็จะมีการป้องกันให้แน่นหนาขึ้นเนี่ยค่ะอันนี้คืออันใหม่นะคะเขาจะต้องเอาเหล็กเส้นตันเลยเนี่ยนะคะไปเชื่อมไปยึดติดกับฝาท่อทุกช่องอ่ะคือเหมือนกับไปหล่อให้มันติดกับฝาท่อเลยนะคะเพื่อให้ขโมยเนี่ยมันทำงานยากขึ้นหรือเป็นไปได้ก็คือเอาไปไม่ได้เลยเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ลำบากอีกเนาะนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่าค่ะก็ต้องไปจัดซื้อกล้องวงจรปิดแบบเร่งด่วนเลยบรรจุเรื่องเข้าสภาในการประชุมสมัยหน้าเลยค่ะแล้วพอสภาอนุมัติก็จะซื้อกล้องวงจรปิดมาติดตามซอยต่างๆเพื่อให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะแล้วก็จะได้เป็นหลักฐานถ้าเกิดว่ามีผู้ก่อเหตุมาขโมยฝาเหล็กนะตะแกรงเหล็กที่ครอบท่อระบายน้ำนี้ค่ะนะเดือดร้อนกันไปตามๆกันเลยนะคะนี่ต้องจับตัวผู้ก่อเหตุมาให้ได้โดยเร็วเป็นกำลังใจให้ตำรวจด้วยนะคะป้ายต่อไปมาดูเรื่องสายสื่อสารระยองระยางทั่วไทยกันค่ะตอนนี้นี่โอ้โหขยับตัวกันหลายจุดเลยนะคะเพราะว่าเขาต้องไปตรวจสอบแล้วก็ไปเก็บสายไฟกันนะอย่างที่นครสวรรค์ไปดูกันค่ะประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์นี่ก็กังวลนะอันตรายที่เกิดจากสายสื่อสารสายโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆที่มันอยู่บนเสาไฟฟ้าเนี่ยนะคะเพราะว่าตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะเราก็ดูข่าวกันเนาะสายไฟไหม้นะเสาไฟฟ้าอาจจะเกิดปัญหาลัดวงจรหม้อแปลงระเบิดต่างๆนางจันยรัตน์สัมพันธ์ไพศาลชาวตำบลนครสวรรค์ค่ะก็บอกว่าหลายพื้นที่เนี่ยยังคงมีการปล่อยให้สายสื่อสารห้อยระยงระยางบางจุดเนี่ยมันห้อยมาถึงพื้นมาหลายปีแล้วนะมันอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะคือไม่มาดูตามเสาเนี่ยกลัวที่สุดคือเด็กมันจับไงเด็กมันมีเยอะนะแถวเนี้ยเวลามาซื้อของอ่ะมันก็จะวิ่งเล่นแล้วก็จะเสาเนี่ยมันก็จะมีบอกสายอะไรลงมาไงเราก็ไม่รู้สายอะไรแต่ว่ามันเยอะมากอะสายเนาะบางทีมันขาดแบบนั่นเลยห้อยลงมาเลยอยากให้เขาแบ
ให้มันสูงหน่อยก็จะเป็นระเบียบให้หน่อยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็จะมีพวกท่อเอาท่อสายใส่เข้าไปท่อล่าสุดค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับกสทช.วางแผนจัดระเบียบสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสาร16เส้นทางในจังหวัดนครสวรรค์กันเลยจ้าระยะทางที่เขาไปตรวจสอบจัดระเบียบกันนี่นะคะก็42กิโลเมตรนะคะแล้วเขาก็ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการสายสื่อสารน่ะให้ร่วมดำเนินการไปรื้อถอนสายสื่อสารทั้งในส่วนที่ไม่ได้ใช้งานในส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตไปจัดระเบียบกันหน่อยนะคะแล้วให้มันเป็นไปตามมาตรฐานของ PEA นะคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเพื่อความสวยงามความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนายสิริชัยเงินงอกค่ะเป็นผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์บอกว่ากิจกรรมจัดระเบียบสายสัญญาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยมีความพร้อมสนับสนุนทั้งบุคลากรและเครื่องจักรเพื่อให้จัดการสายสื่อสารที่มันพาดผ่านสายไฟฟ้าให้เป็นระเบียบสวยงามป้องกันการเกิดอัคคีภัยค่ะคือลักษณะการเกิดเพลิงไหม้นี่คือมาตรฐานของเราเนี่ยปกติเรามีสายแรงต่ำอยู่ข้างนะฮะแต่ปกติเนี่ยเวลาพาดสายสื่อสารจะต้องต่ำกว่าสายแรงต่ำแต่เนื่องจากว่าผู้ประกอบการมีหลายผู้ประกอบการทำให้สายตัวนี้ไปพาดคู่กับสายแรงต่ำผมซึ่งสายแรงต่ำผมจะมีไฟพอมันมีไฟไว้โอกาสปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าพอมันเสียดสีต่างๆเนี่ยก็จะเกิดในเรื่องของกระแสไฟฟ้าซึ่งอาจจะเกิดเพลิงไหม้ได้ซึ่งในส่วนนี้ก็ขอเรียนเชิญให้ทางผู้พบเห็นหรือในส่วนของประชาชนต่างๆเนี่ยถ้าเห็นว่าลักษณะจะเกิดมันจะมีอาการชี้ให้เห็นหมดนะว่าอาจจะมีเสียงหรืออาจจะมีควันอะไรต่างๆให้แจ้งเราโดยด่วนเลยกันนะในตัวนี้เราจะแก้ไขนี่นะคะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องประชาชนค่ะว่าอยากจะให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องกันแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะอยากจะให้ทราบถึงนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ที่ให้ความสำคัญแล้วก็เข้มงวดเรื่องของสายสื่อสารนะทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันปฏิบัติไปตามระเบียบนะคะและถ้าประชาชนไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดความเดือดร้อนรำคาญจากสายสื่อสารแจ้งเลยค่ะเราให้หมายเลขโทรศัพท์ตรงไว้เลยนะอันนี้คือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์นะคะ056-228-458นะคะ056-228-458นะคะเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์นะคะจังหวัดอื่นๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสายสื่อสารคุณก็แจ้งไปยังหน่วยงานของจังหวัดนั้นๆนะคะช่วยกันค่ะอยากจะเห็นทั่วประเทศเลยสายสื่อสารเป็นระเบียบเสียทีนะเราอยากจะเห็นภาพนั้นจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะป้ายต่อไปมาดูเรื่องของคนกับช้างบ้างจะพาไปดูที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะซึ่งมีช้างตัวหนึ่งชื่อว่าพลายเดี่ยวพลายเดี่ยวเนี่ยเขาก็จะลงมากินพืชผลการเกษตรเข้าไปหาอาหารกินในบ้านพักของคนงานอุทยานนี่นะคะไปดูช้างพลายเดี่ยวกันหน่อยค่ะก็ยังเป็นความกังวลใจเนาะของคนกับช้างที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะคือเจ้าหน้าที่ทหารสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ที่พลายเดี่ยวเป็นช้างป่าตัวหนึ่งบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาบุกเข้าไปค้นหาอาหารในบ้านพักคนงานและบ้านพักข้าราชการทหารอากาศภายในอุทยานเขาใหญ่เนี่ยแหละค่ะนี่นะคะมันก็เดินไปรอบๆบ้านเขาจากการตรวจสอบก็พบว่าช้างตัวนี้เนี่ยรู้จักกันในนามพลายเดี่ยวยืนหลับเขามีฉายาด้วยนะคะคุณผู้ชมพลายเดี่ยวยืนหลับคือเป็นช้างป่าเขาใหญ่ค่ะมักจะออกมาหากินอย่างสบายอกสบายใจทั่วอุทยานแบบนี้พลายเดี่ยวนี้ก็เป็นช้างเพศผู้ขนาดใหญ่ร่างกายสมบูรณ์กำยำเป็นช้างป่าเจ้าถิ่นนะคะเขาค่อนข้างจะอารมณ์ดีนะรู้ภาษาไม่ดุร้ายพอพบเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยก็จะเชื่อฟังไม่ดื้อรั้นทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่นะคะโดยจะเห็นว่าพลายเดี่ยวเนี่ยเข้าไปภายในบ้านพักของเจ้าหน้าที่บนอุทยานเขาใหญ่ก็เดินไปหาของกินค่ะแล้วสักพักหนึ่งคุณผู้ชมเขาจะยืนหลับแบบนี้อันนี้เราไม่ได้สต็อปภาพไว้นะแต่เนี่ยเขาจะยืนหลับอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยเรียกว่าพลายเดี่ยวยืนหลับคุณผู้ชมเคยเห็นช้างยืนหลับไหมโอ้เนี่ยค่ะเป็นแบบนี้นะคะหลับกลางถนนเลยสักพักหนึ่งตื่นก็เดินออกไปจากบ้านพักเจ้าหน้าที่
แล้วก็กลับเข้าไปในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะก็ไม่ได้ทำร้ายใครหรอกนะคะเพียงแต่ว่าออกมาเดินหาอาหารกินนะคะแต่อันนี้มันก็ไม่ใช่จะเป็นช้างที่ไม่ดุร้ายสักทุกตัวเนาะบางตัวก็ไม่ได้มีนิสัยเชื่องแบบนี้นะคะดังนั้นนี่ก็อาจจะเป็นตัวอย่างนะคะของการร่วมกันอยู่ด้วยกันระหว่างคนกับช้างนะคะคือมันก็อยู่ด้วยกันได้นะคะคือถ้าเราใช้วิธีในการตอบโต้ที่มันถูกคนถูกตัวเนาะคุณผู้ชมน้องต๊อบน้องยุ้ยค่ะครับคือวิธีการผลักดันช้างเนี่ยมันใช้แตกต่างกันนะคือถ้าเจอช้างใจดีก็อาจจะใช้วิธีหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเจอช้างเกเรมันก็จำเป็นที่ต้องใช้อีกวิธีหนึ่งมันต้องมีศิลปะในการผลักดันช้างเหมือนกันจริงๆถ้าไม่ไหวจริงๆหมายความว่าถ้าเกิดรับมือเองไม่ได้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเนี่ยครับอาจจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เขาดูช้างเป็นอ่านช้างออกนะจะได้ไม่ใช้ความรุนแรงโดยไม่จำเป็นไงฮะใช่ใช่ใช่คือมีการพูดคุยกันนะคะว่าเวลาที่จะผลักดันช้างเนี่ยเราต้องรู้ใจช้างเราต้องใช้ความสัมพันธ์จนไปถึงความผูกพันนะถึงจะจัดการกันได้ปัญหานี้เนาะโอเคเอาเป็นกำลังใจให้กับทุกคนละกันนะทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ยุ้ยมากๆเลยครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ